แต่ลูกๆเขาก็จะแบบเหมือนบุคลิกเหมือนคุณพ่อกับคุณแม่นะลูกชายเหมือนความลูกชายจะเหมือนคุณแม่นะครับส่วนลูกสาวก็จะเหมือนคุณพ่อเหมือนไหมพวกเราว่าเหมือนไหมครับเหมือนคุณพ่อไหมเหมือนเนาะคือมุกบอกเห็นบอกอารมณ์ก็เหมือนด้วยเหมือนมากค่ะอารมณ์เอาแม่โบเป็นไงครับคุณแม่ครับเอ๊ะถ้าพูดไปก็เหมือนเราใช่ไหมต้องพี่แซมเล่าพี่แซมต้องแซมเหมือนคุณแม่ตรงไหนบ้างไม่พอพี่เล่าไปก็จะหาว่าพี่ใส่ร้ายภรรยาอ่ะแล้วใครจะเล่าเลยเนี่ยหมดกันอ่ะแล้วลูกเล่าดีไหมก็คนนี้นะก็เป็นคนไม่ดีลูกบอกไม่ดีแรมโบ้เนี่ยเป็นคนที่เขามีสีสันกับชีวิตเขาจะมีอารมณ์ชัดเจนมากเวลาที่เขามีความสุขเขาจะละสดชื่นมีความสุขไปเที่ยวไหนเขาจะลื่นเลิงสดใสมีความสุขมากครับแต่เวลาเขาเศร้าเนี่ยก็จะโอ้โหมดกัดตัวเป็นจะตายนี่อันนี้ได้มาจากคุณแม่หรือถ้าอารมณ์อารวาสฟัดงงฟัดงาเนี่ยก็เหมือนกันทีนี้อ้าวคุณมุกนะครับเห็นบอกน้องไม้เนี่ยเหมือนคุณแซมเลยยังไงบ้างครับอารมณ์เป็นยังไงครับอารมณ์อารมณ์ก็จะอารมณ์ก็จะนิ่งๆค่ะจะชอบอะไรก็จะเฉยๆนิ่งๆคือเก็บนิ่งเงียบก็ดีแล้วเป็นผู้หญิงก็ดีนะลูกแต่ละไม่ชอบก็เฉยๆทีนี้เลยไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอ่ะก็เหมือนคุณแซมเลยคือทุกคนทุกคนรอบก็จะไม่คิดอย่างนั้นก็คิดว่าพ่อเนี่ยน่าจะอารมณ์หลากหลายใช่ไหมไม่ใช่ในเรื่องงานเนี่ยจะรู้สึกว่าชอบไม่ชอบจะบอกแต่อยู่บ้านจะเป็นคนเฉยๆคือเป็นคนแบบคือได้ไปไหนก็ไปด้วยได้คือชอบไหมซื้ออะไรมาให้ซื้อใหม่ก็เด็บก็ชอบหรือถ้าไปซื้อของมาเนี่ยนะว่าถูกใจแล้วซื้อกลับมาบ้านก็จะเก็บวางไว้แต่ภรรยาเนี่ยลองแล้วลองอีกคือถ้าซื้ออะไรมาเนี่ยคนเราปกติเนี่ยเราชอบกลับมาเราต้องเอามาดูใช่ไหมคะเอามาดูพี่แซมเอามานอนด้วยอ่ะนี่ก็เกินไปบางทีก็เอามานอนเกินพี่แม่พ่อเมาแม่อะไรครับอะไรเดี๋ยวเอาอะไรที่ซื้อมาแล้วมานอนด้วยเอามาไม่มานี่เราเมาพี่แซมลูกเมาแม่สนุกกว่าซื้อของมาสมมติเป็นแว่นตาใหม่แทนที่เอามาดูหรือเป็นชื่นชมหน่อยโทรศัพท์เอามาดูว่ามันทำยังไงไม่เอามาก็วางอย่างนั้นบอกอ้าวไม่ชอบเหรอชอบเราไม่มาดูอ่ะก็ดูแล้วไงอืมก็นี่นะไม่ต้องนอนถ้าซื้ออะไรมาใหม่นะไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนด้วยเรื่องปกติเอามาเราก็ต้องมาดูอ่ะโทรศัพท์ซื้อใหม่อ่ะมาดูอ่ะกดกันอยู่นั่นแหละอ่ะนาฬิกาซื้อใหม่ก็ต้องมาดูมาเอามาใส่นอนไม่จะไม่ใส่หรือคือไม่ใส่ก็มันไม่เดินใช่คุณไม่รู้อะไรเอามาไว้ใต้หมอนเลยของกินบางอย่างชอบมากนะไม่ใช่แค่กินนะมาใส่ใต้หมอนด้วยลูกบอลค่ะเอามานอนด้วยนี่ลูกบอลเอามานอนด้วยของมายซื้อดีๆอะไรที่ชอบมาให้อยู่ไหนอะลูกไม่รู้ค่ะคือชอบนะคะชอบแต่ไม่สนใจบางทีก็อยู่นู่นค่ะแม่เราไม่ดูเหรอดูแล้วอาหารก็อร่อยไหมอร่อยค่ะก็กินแต่กินเหมือนไม่อร่อยนะแต่หมดนี่เหมือนกันถ้าอร่อยนะมันทุกโต๊ะอร่อยไปด้วยอ่ะมันมีความในการกินมากมากเขาเป็นสีสันของบ้านไม่จริงเลยเหรอไม่จริงแต่น้องมายก็จะเป็นความภาคภูมิใจของที่บ้านนะคุณอันนี้ก็เป็นสีสันใช่ไหมเป็นความสนุกเบิกบานสดใสแต่ของคุณน้องมายเป็นอะไรหรือเป็นความเก่งใช่ไหมลูกน้องมายคะเรื่องความเก่งอะไรบ้างคะว่ายน้ำเห็นบอกเป็นหนูนี่น้องมายเล่นเก่งมากเลยคุณแม่ภูมิใจคือเขาเล่นได้เล่นทั้งคู่ค่ะแต่ว่าเล่นให้เพลาะแต่ไม่จิ้มใจเล่นให้เพลาะกับเล่นไม่เพลาะคนละเรื่องเขาเล่นได้ทั้งคู่แต่มายเขาจะเล่นได้เพลาะจะช้ากว่าแต่ดีกว่าแต่เล่นคนพี่จะไวกว่านะจะทำอะไรก็แล้วแต่หัวจะไวทำกว่าแต่ว่าไม่ค่อยใส่ใจคือจะเลือกเล่นเฉพาะที่ตัวเองชอบแต่คนนี้เนี่ยไม่ได้ก็คือเป็นความหวังของแม่ด้วยมันต้องทำได้เพราะว่าแม่จะเก่งดนตรีกีฬาอย่างนี้ก็จะบอกว่าลูกต้องเป็นด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความหวังก็ต้องเพียรเล่นเพื่อเอาชนะใจแม่กับคุณแม่ใครดุกว่ากันเอออ้าวแม่ไม่ได้กินข้าวเย็นแล้ววันนี้ก็จริงดิเวลาชอบเมนูดุเหรอบางทีตีมายโอ้แล้วเคยตีเมโม่ไหมเหรอตอนเล่นเป็นนัวเหรอเคยตีลูกชิวเหรอจิ้มอย่างนี้ก็จิ้มจิ้มก็ตีไม่เหมือนกันนะโดนนิดหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็ว่าตีแรงเหลือเกินก็เล่นไม่ถูกก็แค่ยกข้อมือขึ้นเล่นตีลูกพวกนี้เหรอเอาแล้วโมยกข้อมือไงก็เล่นไม่ถูกก็จิ้มนิ้วนี้เพราะสมมติจะให้เล่นเลหรือโดนเลยจิ้มผิดอุ้ยจิ้มจนนิ้วจะหักอย่างเงี้ยที่บ้านพ่อดุไม่ดุเลยค่ะพ่อนี่ใจดีมากๆพ่อเชื่องอะขนาดที่แบบว่าตีกันแบบว่าโอ้โหตีกันทะเลาะกันเนี่ยแม่ก็ขยับจะดุแล้วก็ไม่เอาดีกว่าปล่อยพ่อก็ยอมนิ่งยอมอะไรจนแบบหูแทบแตกในรถอยู่กัน4คนเนี่ยค่ะก็ตีกันทีนี้ถ้าไม่มีใครดุก็ตีกันยังไม่เลิกอ่ะแม่ก็ทนนิ่งเพราะว่าเขาว่าว่าแม่เนี่ยดุมากพ่อเนี่ยใจดีก็ไม่ได้แล้วทีนี้ก็เลยปล่อยก็ไม่ดุนะคะจนแม่เนี่ยไม่ไหวแต่คุณแม่ดุอดีแล้วมีช่วงที่บอกดีก็ได้ผลจนถึงทุกวันนี้ไงแมมโบไม่กินข้าวอยู่พักนึงอ่ะ
ไม่ยอมกินข้าวแม่โบ้ไม่ยอมกินไม้ก็ไม่ยอมกินแล้วคุณแม่บอกว่าไงคุณแม่มีวิธียังไงครับไม่เขาไม่ยอมทานข้าวไม่ยอมอะไรก็ต้องแบบว่าให้วิธีเอาขนมมาผสมมั่งอะไรมั่งก็ไม่ได้ผลเท่าที่แกงจุ๊บไม่โดนง่ายที่สุดก็เรียกลูกมากอดแล้วก็จุ๊บท่านจุ๊บไม่โดนก่อนจุ๊บไม่โดนลูกก็ทำไมจุ๊บไม่โดนจุ๊บไม่โดนหนังมันไม่มีแก้มแล้วกลายเป็นกระดูกไปหมดแล้วเพราะว่าไม่กินข้าวแล้วก็ไปซื้อโครงกระดูกมาอันแล้วก็วางไว้บอกว่าเนี่ยลูกคนแรกของแม่ไม่กินข้าวก็เลยเป็นโครงกระดูกชื่ออะไรชื่ออะไรนะนั่นนะคะนู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 ไปเอานูนูไปนอนแผ่มาของเนี่ยคือมันไม่กินข้าวแต่ก่อนเนี่ยมันก็ตัวใหญ่อย่างนี้แหละไม่กินข้าวไม่กินข้าวดูพี่นูนูสิเหลือแต่กระดูกเล่นละครเก่งกว่าซ้ำอีกออกอุบายได้ดีเออจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นไงล่ะจนเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วค่ะต้องไปซ่อนยังไม่อยู่ยังไม่กินกันเยอะมากเลยใช่ไหมครับกินเยอะมากค่ะผู้ชมชมอยู่คุณภาพครอบครัวนี่อ่อนนะครับว่าที่บ้านก็คงจะมีสีสันนะครับผมพ่อเหนื่อยจากงานมาคุณแม่คอยดูแลมีคุณลูกที่คอยเติมชีวิตชีวาเรียกว่าให้ครบกันนะครับ